สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะมาปลูกกล้วยให้พี่น้องทุกๆท่านได้ชมนะคะสูตรของเราก็จะเป็นขุดหลุม50คูณ50คูณ50นะคะแล้วเราก็รองพื้นด้วยปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดของดี 4.0 ของเรา1กำมือนะคะแล้วก็ปูนขาวด้วยลองก้นหลุมก่อนปลูกต้นกล้วยนะคะแล้วก็จะใส่ทุกหลุมเลยนะคะใส่แบบนี้เลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องมาคลุกผสมแบบนี้นะคะผสมให้ดินกับปุ๋ยแล้วก็ปูนขาวนี่คลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยต้องขออภัยด้วยไม่ได้คลุกดินให้พี่ๆน้องๆได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันจะสั่นนะคะต้องตัดขั้นตอนนี้ไปอันนี้ก็คลุกแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันได้เลยแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมมาปลูกได้เลยค่ะปลูกกล้วยนี่เราอยากจะให้เครือเข้าไปด้านไหนเราก็หันปากแผลไปด้านเดียวกันให้หมดนะคะถ้าเราอยากให้หันไปด้านทิศตะวันออกให้กล้วยเขาออกด้านโน้นเราก็ต้องหันปากแผลที่หนอกล้วยมาทางทิศตะวันตกนะคะหันให้ตรงกันข้ามไปเลยเราก็ปลูกให้มันออกเครือตกเครือไปฝั่งเดียวกันนะคะเราก็หันไปด้านเดียวกันให้หมดเลยทั้งแถวของเราค่ะประมาณนี้เลยไม่ต้องลงลึกนะคะนี่เป็นหน่อกล้วยเล็กนะคะค่ะเป็นเราก็หันไปด้านเดียวกันเลยเราจะให้กล้วยของเราออกเครือตกเครือไปด้านที่ตะวันออกเราก็หันแผลที่ตัดออกจากต้นแม่เขานะคะหันไปทางที่ตะวันตกให้หมดเลยอันนี้คือเราคลุกผสมเสร็จแล้วนะคะพร้อมปลูกแล้วเราก็เตรียมไว้ปลูกได้เลยไม่ต้องปลูกลึกนะคะหันปากแผลเขาที่โดนตัดไปในทิศเดียวกันเลยนะคะได้เลยประมาณนี้นะคะหลุมต่อไปเลยค่ะหันมาด้านเดียวกันแล้วเราก็กบดินให้เขาให้มิดนะคะกบให้แน่นด้วยนะคะขบคนให้มิดเลยหน่อต่อไปนะคะค่ะก็จะปลูกเหมือนกันเลยค่ะใช้หลักการเดียวกันนะคะแล้วก็จะคุมกดให้แน่นนะคะหันปากแผลที่โดนตัดจากต้นแม่ที่แยกออกมานะคะหันไปด้านเดียวกันให้หมดเลยเครือเขาจะได้อยู่ด้านเดียวกันเวลาเขาตกเครือนะคะออกเครือให้เราค่ะหลุมต่อไปได้เลยอันนี้เราเตรียมไว้แล้วค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องปลูกลึกเพราะว่าหน่อเขาเล็กค่ะกดดินให้แน่นๆด้วยนะคะกันน้ำท่วมขังด้วยกันเขาโยกด้วยนี่จะเป็นหน่อกล้วยกล้วยไข่นะคะเราสั่งมาถึงเมื่อวานนี้แล้วก็
วันนี้ก็มาปลูกมาอยู่ให้กินกันเลยคือในสวนเราไม่มีกล้วยไข่เราก็หากล้วยไข่มาปลูกนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆน้องๆทุกท่านปลูกแบบนี้เลยกดดินให้แน่นทุกหลุมเลยนะคะขออภัยนะคะกล้องอาจจะสั่นๆบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเราจับกล้องด้วยมือนึงต้องขอประทานอภัยพี่น้องๆทุกๆท่านด้วยอันนี้หน่อต่อไปนะคะปลูกได้เลยนี่เราเตรียมดินไว้ปลูกแล้วหลักการเดียวกันทุกต้นเลยนะคะค่ะกดดินให้แน่นแบบนี้เลยนะคะค่ะหลุมต่อไปเลยค่ะก็จะเป็นกล้วยไข่ต้นนะคะค่ะต้นสุดท้ายแล้วก็จะมาปลูกให้พี่ๆน้องๆทุกๆท่านได้ชมกันแล้วทุกท่านก็ไปประยุกต์ใช้กับสวนของท่านได้เลยนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมของสวนท่านว่าจะปลูกสูตรไหนแต่สวนเรานี่ใช้สูตรนี้เลยรองพื้นด้วยมูลสัตว์ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหมักแล้วนะคะมูลสัตว์มันจะได้ไม่ทำให้เขาร้อนแล้วก็เค็มนะคะเราจะใส่เป็นมูลไก่อัดเม็ดที่เขาหมักแล้วใส่ EM ใส่ไตรโคเดอร์มาแล้วก็ยิ่งดีนะคะเขาพร้อมใช้งานแล้วรากเขาก็พอแตกออกมาเขาก็จะได้รับสารอาหารเลยแล้วก็ลองด้วยปูนขาวด้วยเพื่อปรับสภาพดินด้วยอะไรด้วยนะคะค่ะก็ฝากพี่ๆน้องๆติดตามนะคะถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะคะคราวหน้าก็จะนำเสนอเทคนิคเกี่ยวกับปลูกกล้วยแบบให้หน่อยเยอะให้ทุกท่านได้ชมอีกทีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ